วัสดีครับวันนี้เราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมพามาดูสินค้านะครับมาใหม่นะครับตอนนี้เพิ่งจะทาสีเสร็จนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับผมฝนตกอากาศเย็นนะครับฝุ่นไม่ลอยนะครับผมเหมาะแก่การทาสีเงามากนะครับผมนี่ครับเราก็พามาดูนะครับโซฟานะครับไม้มะค่านะครับผมไม้แผ่นเดียวนะครับขนาดกว้าง73ยาว2เมตรนะครับผมนี่เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับโอ้ยเพิ่งทาสีเสร็จเงาสู้ไฟเงาสู้แสงจริงนะครับวิ่งวิ่งกันเลยนะครับผมนี่ครับและก็มีโซฟาไม้มะค่านะครับตัวนี้นะครับ 22,000 บาทนะครับผม73คูณ200นะครับผมและก็มีตัวนี้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าซื้อไว้แล้วนะครับผมก็เอามาทาสีเก็บงานเพิ่มเติมให้นะครับผมพระราม2นะครับผมเนี่ยพระราม2ซื้อสินค้าแล้วทางเราก็เก็บงานเพิ่มเติมเอาให้แบบเงาวิ่งวิ่งแมลงวันลื่นหัวแตกกันไปเลยนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ทาสีนะครับทาแป้งนะครับผมทาสีด้วยแป้งนะครับไม่ได้เคลือบอะคริลิกหรือว่าเคลือบอะไรนะครับผมมันก็จะเงาสะท้อนแบบนี้นะครับผมและนี่ครับเป็นโต๊ะพยุงนะครับผมอันนี้เป็นโต๊ะกลมนะครับผมกว้าง90เซนติเมตรนะครับตัวนี้ทาสีก็รอลูกค้ามาซื้ออยู่นะครับรอผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาซออาเฮียนะครับมาอุดหนุนนะครับผมนี่ตัวนี้โอ้โหสวยมากเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องทาสีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับผมที่กำลังทาสีอยู่นะครับตัวแรกที่เราเห็นเลยนะครับก็จะเป็นโต๊ะกลมนะครับผมโต๊ะกลมตัวนี้ก็ทาสีอยู่นะครับกำลังทาสีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นไม้พยุงนะครับผมกว้าง127นะครับช่างสีนะครับช่างสีหมดแรงแล้วครับทาทั้งวันเลยวันนี้นี่ครับแล้วก็มีโต๊ะกลมตัวนี้ครับขนาดเท่าไรไม่ทราบนะครับตัวนี้พามาดูก่อนนะครับผมสนอกสนใจแคปหน้าจอสอบถามก็ได้ครับผมยังไม่ทราบขนาดยังไม่ทราบราคานะครับเพิ่งจะทําสีนะครับตัวนี้ก็จะติดปุ่มนิดหน่อยนะครับติดปุ่มนิดหน่อยนะครับอันนี้ทําสียังไม่เสร็จนะครับเพิ่งลงสีไปรอบ2รอบเองยังเหลืออีก2รอบนะครับผมแล้วก็ยังมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมนี่โต๊ะเครื่องแป้งทาสีเงาวิ่งวิ่งเลยอันนี้เราลงสีเงาไว้ก่อนนะครับลูกค้าจะเอาสีเงาสีด้านก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับผมนี่โต๊ะแป้งหน้าโหนกนะครับผมแล้วก็มีโซฟาตัวนี้นะครับโอ้ยตัวนี้สวยมากนะครับเป็นไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวนะครับขนาดผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับผมขนาดกว้างเท่าไรยาวเท่าไรตัวนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับผมวันนี้ทาสีทั้งวันเลยนะครับผมลูกค้าทักมาในเพจผมจะอาจจะตอบช้านะครับเพราะนี่นะครับหน้าที่ของผมคือขายของด้วยแล้วก็ทําสีด้วยนะครับผมก็จะพยายามดูนะพยายามดูตลอดนะครับจะรีบเข้าไปตอบตลอดนะครับเข้าไปดูทุกชั่วโมงนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเตียงนะครับผมเตียงไม้สักขนาด6ฟุตนะครับเตียงไม้สักขนาด6ฟุตตัวนี้สวยมากนะครับผมไม้โอ้โหไม้แก่มากไม้แห้งสนิทเลยไม้เก่าไม้แผ่นใหญ่ด้วยครับไม้หนานะครับด้านข้างเตียงตัวนี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมหนา2นิ้วนะครับเดี๋ยวเราพาดูข้างเตียงนะครับนี่ข้างเตียงนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับขนาด16นิ้วนะครับผมนี่ขนาด16นิ้วนะครับผมไม้แผ่นเดียวขนาด16นิ้วหนา2นิ้วนะครับนี่ครับหนา2นิ้วนะครับตัวนี้หนา2นิ้วไม้หนามากนะครับผมไม้หนามากแล้วก็มีพวกเก้าเอิงเก้าอี้นะครับก็จะเสียงเพลงดังนิดนึงนะครับวันนี้ช่างซื้อลำโพงมาใหม่นะครับก็ฉลองเปิดลำโพงลองหน่อยครับลองเทสหน่อยนะครับอันนี้อยู่ในห้องทาสีครับกำลังทาสีเดี๋ยวก็จะเอาออกไปจำหน่ายหน้าร้านแล้วนะครับผมรอทาสีให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับ